กับ eBay สิงคโปร์เพื่อสอนคนไทยสมัครและทำการค้าขายกับ eBay ค่ะโดยสอนผ่านทางโทรศัพท์และโปรแกรม Skype นะคะทั้งนี้ได้สอนไปแล้วมากกว่า 1,500 คนค่ะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก eBay ให้เป็นผู้สอนที่ได้รับรองจาก eBay ตั้งแต่ปี 2551 และเป็นผู้แต่งหนังสือขายของกับ eBay รวยทำได้ใน1ชั่วโมงค่ะที่จัดทำในรูปแบบวิดีโอเจ้าเดียวในประเทศไทยค่ะและวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะคะคุณอัจฉราพรดียิ่งค่ะเป็นนักขายสินค้าบน eBay ระดับ Power ค่ะค่ะซึ่งท่านนะคะได้เขียนบทความในบล็อกAD eBay Change Your Life นะคะและเป็นเจ้าของเว็บไซต์ adebay.com และ ebaytrainingfree.blogspot.com ค่ะเป็นวิทยากรสอนเทคนิค Data Mining บน eBay แบบมืออาชีพขั้นเทพค่ะเป็นเซลเลอร์ eBay ที่มีรายได้ 4,000 ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะโดยใช้ระยะเวลาเพียง6เดือนเท่านั้นค่ะและได้รับตำแหน่งระดับ Power Seller Top Rate Seller on eBay ค่ะและปัจจุบันเป็น Seller eBay มากกว่า6ปีด้วยค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นวิทยากรที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้กันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแต่ในเซสชันนี้นะครับเรามีโมเดเรเตอร์พิเศษนะครับนั่นก็คือคุณรินลิตาศรีโรจนพินโยนะครับทำหน้าที่เป็นโมเดเรเตอร์ในเซสชันนี้ครับเรียนเชิญทุกท่านฟังการอภิปรายการพูดคุยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้เลยครับขอเชิญครับขอบคุณมากค่ะขออนุญาตแนะนำตัวเองในส่วนของหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับeBayนะคะทุกวันนี้ลิตาอยู่ที่eBayในฐานะแบรนด์แมเนเจอร์เป็นหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสื่อสารถึงแม้ว่าeBayในประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีผู้สอนเป็นของทีมงานของเราเองแต่ว่าเรามีบุคคลที่ประสบความสำเร็จบนeBayมาอย่างยาวนานนะคะที่วันนี้ลิตายินดีที่จะได้แนะนำให้รู้จักทั้งอาจารย์จิรพลและอาจารย์อัจฉริยพรอัจฉราพรนะคะก็เรียกง่ายๆว่าอาจารย์ทนกับพี่เอค่ะเซสชั่นของเราวันนี้ก็อยากให้สนุกสนานแล้วก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพราะเรามองว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้จักeBayแต่คุณยังไม่ได้เริ่มทำความรู้จักอย่างลึกซึ้งทหารeBay เป็นตลาดออนไลน์นะคะในเชิงของ marketplace หมายความว่าผู้ซื้อผู้ขายแต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์ list สินค้าขายด้วยเงื่อนไขของตัวเองแต่ละสินค้าไม่เหมือนกันนะคะก็ได้หรือว่าสินค้าเดียวกันเนี่ยแต่เงื่อนไขการขายไม่เหมือนกันแบบนี้ก็ได้แบบนี้เรียกว่าแพลตฟอร์ม marketplace แพลตฟอร์ม marketplace ของ eBay เนี่ยมีมานานกว่า21ปีแล้วสมัยนูริตาเพิ่งอายุเด็กกว่านี้ยังอยู่มหาลัยนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้แพลตฟอร์ม Marketplace เนี่ยเติบโตมาก eBay เนี่ยมี Active User มากกว่า167ล้านคนทั่วโลกนะคะและมีสินค้าที่ขายอยู่บน eBay เนี่ยมากกว่า 1,100 ล้านชิ้นตลอดเวลา24ชั่วโมงประเทศไทยค่ะทำไม eBay ถึงให้ความสนใจจริงแล้วเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสินค้าและทรัพยากรและความน่าสนใจต่างๆมากมายเนี่ยที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกหลายๆคนคิดว่า eBay เป็นตลาดที่เป็น marketplace ที่ขายของ used แต่จริงแล้วสถิติล่าสุดนะคะซึ่งก็เป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วเนี่ยคือสินค้าที่ขายดีบน eBay เป็นสินค้าใหม่มากกว่า 82% สินค้า used หรือสินค้าใช้งานแล้วเนี่ยมีแค่ส่วนน้อยนั้นเท่านั้นและจริงๆแล้วสินค้าที่ขายดีบน eBay เป็นการขายแบบ buy it now หมายความว่าขายได้เลยตามราคาที่ผู้ขายได้ตั้งไว้มีสินค้าทันทีไม่ต้องรอประมูลส่วนการประมูลนั้นเป็นออปชั่นอีกอันนึงสำหรับคนที่อยากสนุกอยากลุ้นจ่ายแพงหรือเดี๋ยวเรามาดูกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าการขายแบบ buy it now เนี่ยคือ 80% ของสินค้าทั้งหมดประเทศไทยค่ะมีสินค้าในหลายแคตตากรีที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกยกตัวอย่างแคตตากรีที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมันอาจจะยังยากนิดนึงสำหรับคนไทยที่เข้าไปเพราะมันต้องใช้ความรู้คือแคตตากรีชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์ไม่ใช่แค่ชิ้นส่วนตกแต่งแต่เป็นชิ้นส่วนที่ replacement ซ่อมแซมเพราะอะไรคะเพราะปริมาณรถยนต์ในตลาดโลกเนี่ยมีมากอเมริกาเนี่ยพฤติกรรมของผู้ใช้ผู้บริโภคพฤติกรรมของผู้บริโภคในอเมริกาเนี่ยคือผู้ใช้งานนะคะเขานิยมซ่อมรถด้วยตัวเองเขายินดีที่จะซื้อชิ้นส่วนจากทางออนไลน์
กับการซื้อทางดีลเลอร์เนี่ยมากกว่า 60% เนี่ยแล้วเขามาซ่อมเองได้หรือเขาเอาไปให้ร้านข้างๆบ้านอะไรอย่างนี้รู้จักกันช่วยซ่อมให้อันนี้นะคะเป็นตลาดที่มี opportunity สูงมากเมืองไทยเป็นแหล่งผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใหญ่ตัวท็อปๆของโลกแต่ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ยากคือคนไทยไม่มีความรู้ว่าชิ้นส่วนเนี้ยที่เรามีมันไปอยู่ตรงไหนของรถมันเรียกว่าอะไรมันขายยังไงมันซ่อมยังไงสิ่งที่พิเศษของ eBay คือ eBay มี parts compatibility list หมายความว่าสมมติว่าเรามีชิ้นส่วนหนึ่งชิ้นเรามี list ที่บอกคุณว่าชิ้นส่วนนี้เมื่อนำไปซ่อมอยู่ในรถยนต์แล้วใช้ได้กับรถกี่ยี่ห้อสมมติรถยี่ห้อเดียวกันเนี่ยประเทศนอกมันเรียกอีกชื่อหนึ่งรุ่นหนึ่งโมเดลหนึ่งใช่ไหมคะประเทศเราเรียกอีกชื่อหนึ่งแต่ทั้งหมดนี้มันคือตัวเดียวกันเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ eBay มีและแพลตฟอร์มตัวอื่นยังไม่มีค่ะในลำดับต่อไปที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยจะเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจที่ทำให้อาจารย์ทั้งสองท่านได้มีจุดเริ่มต้นบน eBay แล้วก็อยู่กับ eBay มายาวนานจนถึงทุกวันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ให้กับท่านอื่นให้ประสบความสำเร็จบน eBay นะคะแล้วก็ในช่วงท้ายเรามีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆเป็นกระเป๋าเดินทางแบบพับเก็บได้แล้วก็เป็นหมวกอยู่ในกล่องพิเศษอันนี้เดี๋ยวเราจะเล่นเกมตอบคำถามแล้วก็แจกของเพียร์นึงค่ะก็เบื้องต้นนะคะขอเนี่ยเรียนถามอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะในเรื่องของแบบอะไรที่จุดประกายและผลักดันให้มาทำ eBay ในตอนต้นเมื่ออดีตนั้นฮัลโหลครับก็จริงๆเองเริ่มทำ eBay ตั้งแต่ย้อนไป17ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่เรียนที่ออสเตรเลียคือ eBay เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียคือตอนนั้นไปเรียนที่ออสเตรเลียก็เริ่มทำ eBay ที่นั่นนะครับมีบัตรเครดิตที่นั่นก็ลองทำไปพอกลับมาเมืองไทยก็มีการไปเชิญไปสัมมนานะครับที่เชียงใหม่แล้วก็ไปตอบคำถามไปถามคำถามที่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยถามเท่าไหร่เจ้านายหัวหน้าของทาง eBay เขาก็เลยบอกว่าเอาไอ้คนนี้ไปเป็นอาจารย์แล้วก็เลยเป็นที่มานะครับว่าเริ่มสอนตั้งแต่ตอนนั้นแต่สมัยก่อนเนี่ยก็คือต้องโทรศัพท์หรือใช้โปรแกรมสกายคุยกันประเด็นคือมันมีการคุยเรื่องบัตรเครดิตด้วยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคุณโทรมาโกงผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับหลังๆมาก็เลยบอกว่า eBay ต้องมีอะไรสักอย่างนึงแหละที่ผมมาจาก eBay ก็เลยเป็นที่มาของใบประกาศใบนั้นว่า eBay ให้มาเพื่อเอาการันตีว่าเราเป็นคนที่มาจาก eBay จริงๆนะนะครับแล้วก็เริ่มสอนตั้งแต่วันนั้นทีนี้แรงบันดาลใจที่ในความเป็นจริงก็คือผมเป็นคนเชียงใหม่ผมมองว่าของที่เชียงใหม่เนี่ยมีเยอะมากนะครับฝรั่งมาอยู่เมืองไทยเอาของเชียงใหม่ไปขายแต่คนในเชียงใหม่ทำอะไรกันคนบ้านเราทำอะไรกันหรอพอเข้าไปดูใน eBay ก็ตัดราคาจำเป็นเลยก็ไม่เข้าใจว่าของแพงๆเอาไปขายได้ทำไมกันนะครับก็นั่นคือปัญหานะครับถ้าใครทำธุรกิจก็จะรู้ว่าแข่งกันเอาจนแบบคนอื่นเกิดไม่ได้เลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสินค้าไทยมีศักยภาพเยอะนะครับที่ไม่ต้องตัดราคากันก็ได้ทั้งหมดก็สอนมานะครับผมเน้นเรื่องของการทำให้ถูกต้องนะครับสมัครคือวิธีการสมัครมัน5นาทีเสร็จแต่จะอยู่รอดยังไงใน eBay อย่างผมอะอยู่มาเป็น10กว่าปีนะครับแล้วไม่โดนปิดบัญชีนะอันนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็สำหรับทาง eBay เองนะคะสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะขอเสริมในเรื่องของการเรียนรู้ที่อาจารย์พลเนี่ยมีให้กับทุกคนได้ก็คือความรู้ในเรื่องของกฎกติกาอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำคือการขายของบน eBay เนี่ยเป็นยูเซอร์ที่มีทั่วโลกมีคนทุกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์และอุปนิสัยเราต้องการสร้างตลาดที่ดีที่พ่อค้าแม่ขายและผู้ซื้อเนี่ยได้รับแฟร์ทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้าสมมติว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องเขาจะโดนปิดถ้าเกิดว่าผู้ขายขายอย่างไม่มีจริยธรรมสมมติว่าขายของแบรนด์เนมแต่เป็นแบรนด์เนมเก๊ถูกไหมอันนี้เป็นข้อแรกเลยที่เราไม่อนุญาตและเขาจะโดนปิดต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียกว่ารณรงค์ให้ผู้ข
ก็คือการปฏิบัติตามกฎหรือวิธีระเบียบสแตนดาร์ดของเซลเลอร์ค่ะผู้ขายให้ถูกต้องเพราะถ้าคุณเริ่มต้นไม่ถูกไปเข้าคุณโดนปิดคุณไม่ประสบความสำเร็จคุณโทษคนอื่นไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เราเลือกให้ตัวเราเองนะคะทีนี้ในส่วนของพี่เอเนี่ยเดี๋ยวขอให้พี่เอเล่านิดนึงถึงจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจบนอีเบย์เพราะว่าพี่เอนี่เป็นสายแดต้าไมนิ่งหรือสายซอร์ซิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะขอบคุณคุณธิดานะคะแล้วก็ก่อนที่เอจะเริ่มนะคะจดเป็นจังเลยอะจดทำไมเหรอนี่ถามจริงๆนะจดเป็นทำไมคะก่อนที่เราจะเริ่มอะไรกันเนี่ยเอเป็นตัวแทนที่ลิตาเขาเชิญเอมาเอคือ top rated seller บน eBay เอคือผู้ขายอยู่ในตลาด eBay มาแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือ6ปีนี้คือเข้าปีที่7ในการเป็น seller eBay นะคะก่อนที่เราจะเริ่มแต่ตอนนี้เนี่ยเอขอให้ทั้งห้องนะคะช่วยมองเอหน่อยได้ไหมคะทำไมถึงต้องมองเพราะเออยากจะถามว่าการที่เราจะแชร์ลิงก์แบบนี้ขอให้เป็น2ทางนะคะเพราะเดี๋ยวเรามีของที่ส่งตรงมาจากอเมริกานะคนที่ทำอีเบย์ไม่ได้นะแต่คนที่อยู่ในห้องนี้คุณจะได้รับของ5ชิ้นนี้ซึ่งมันพิเศษมากๆหลายๆคนอยากได้นะคะฉะนั้นพี่เอถามหน่อยค่ะในห้องนี้ใครรู้จักอีเบย์บ้างคะไหนยกมือหน่อยว้าวเฮ้ยลิตายิ้มเลยค่ะเพราะลิตาเป็นแบรนด์เมนเจอร์ eBay ประเทศไทยนะคะว้าวคุณรู้จัก eBay กันเยอะมากๆและถามหน่อยนะคะว่าใครสมัครนะคะเปิดบัญชี eBay บ้างคะเดี๋ยวยกมือหน่อยค่ะเฮ้ยยกยังยกค้างอยู่ค่ะยังยกค้างอยู่ค่ะเมื่อกี้เอถามว่าใครรู้จัก eBay บ้างยกทั้งห้องและใครสมัคร eBay และเป็นสมาชิก eBay และซื้อขายของใน eBay บ้างยกค่ะกี่เปอร์เซ็นต์คะ 20% แล้วคนที่เหลือ 80% ทำไมเหรอคะคุณรู้จักนี่แต่ทำไมคุณถึงไม่สมัคร eBay คะมันเป็นคำถามที่น่าสงสัยใช่ป่ะวันหนึ่งค่ะเอนะคะเอเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งนั่นก็คือว่าเรียกผู้ประกอบการได้ไหมยังไม่กล้าใช้คำนี้เลยนะคะเอเรียนจบวิศวะจากที่ลาดกระบังค่ะแต่ตั้งแต่จบมาเนี่ยเอไม่เคยทำงานวิศวะเลยค่ะทำงานแฮนด์เมดค่ะเพราะชอบในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำเอทำสมุดทำมือขายปูเสือขายที่ถนนคนเดินจังหวัดสงขลาค่ะแฮปปี้มีความสุขค่ะสมุด1เล่มใช้เวลาเย็บอยู่1ชั่วโมงขายในราคา89บาทค่ะมีความสุขมากค่ะทำ1วันได้สมุดแค่10เล่มค่ะแต่ขายแค่เพียงอาทิตย์ละ2วันเดือนหนึ่งคูณไปนะคะว่าเดือนหนึ่งได้กำไรเท่าไหร่แต่โคตรมีความสุขเราไม่ได้นิดเงินแต่เรานิดไออยู่ข้างในแล้ววันหนึ่งตูมวันที่30 มีนาคม 2555เกิดเหตุระเบิดห้างลีการ์เด้นระเบิดที่อยู่ตรงนี้และระเบิดมันอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ตายเอยังมายืนยังมายิ้มอยู่กับทุกคนที่นี่แต่คุณรู้ไหมคะว่านั่นคือจุดเปลี่ยนในชีวิตของเอเมื่อ6ปีที่แล้วมันคืออะไรถ้าวันนี้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สงบหาดใหญ่ไม่มีชาวต่างประเทศมาจับจ่ายใช้สอยแล้วเอจะขายสมุดให้ใครใครจะต้องเปลี่ยนคะสิ่งหนึ่งที่เอรู้ก็คือว่าทุกครั้งที่พูดถึงเหตุการณ์ระเบิดที่ลีการ์เด้นเนี่ยมือเอยังสั่นอยู่นะคะเพราะภาพความสิ่งเหล่านั้นมันยังจดจำอยู่แต่เอรู้สึกว่าเอขอบคุณเหตุการณ์วันนั้นที่ทำให้มีเอในวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพูดกับเองว่าฉัน
จะขายของไปต่างประเทศเอเข้าไปใน Google เลยค่ะแล้วพิมพ์ว่าขายของไปต่างประเทศคุณรู้ไหมคะเว็บไซต์ที่ขึ้นมาคือ www.ebay.com ไม่รู้จักค่ะไม่เก่งภาษาอังกฤษค่ะเป็นแค่เพียงแม่ค้าขายสมุดทำมือปูเสื่อขายแต่ฉันอะอยากสำเร็จกับ eBay เอเพียงเปลี่ยนที่ขายเริ่มเรียนรู้แล้วลงมือทำเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะเอเอาสมุดของเอเนี่ยเริ่มขายใน eBay คุณรู้ไหมคะว่าเอเขียนสตอรี่โดยที่เขียนเป็นภาษาไทยแล้วไปพิมพ์ใน Google Translate มันแปลออกมาปุ๊บฉันก็บล็อกมาวางอย่างนั้นเลยในการขายเลยนะคะไม่รู้อะไรเลยจริงๆแต่คุณรู้ไหมสมุดเอขายในเมืองไทยที่หาดใหญ่เล่มละ89 บาทแต่วันนั้นที่เอบิดประมูลสินค้าใน eBay 7วันเนี่ยจบประมูลไปที่ 16.99 เหรียญว้าวเป็นเงินเท่าไหร่คะคูณ35 บาทไปค่ะสิ่งที่เปลี่ยนคืออะไรเราแค่เพียงเปลี่ยนที่ขายค่ะเอยังทำอาชีพเหมือนเดิมแต่เอเปลี่ยนที่ขายสมุดของเอขายที่ถนนคนเดินราคา89 บาทขึ้นห้างเซ็นทรัลราคา500 บาทขายใน eBay อยู่เล่มละ890 บาทนี่คือการเปลี่ยนที่ขายใช่ไหมนี่คือจุดเริ่มต้นของเอในการเริ่มทำธุรกิจบน eBay ค่ะเอรู้สึกว่ามันว้าวเงินจากทุกสกุลเงินไหลเข้ามาผ่านบัญชีของ PayPal ในขณะที่เอหลับอีกซีกโลกหนึ่งกำลังซื้อสินค้าของเอจิ้งจิ้งจิ้งตลอดเวลาคุณอยากมีชีวิตแบบนี้ไหมคะที่คุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้แล้วเงินไหลเข้ากระเป๋าเงินของคุณตลอดเวลาไม่มีวันหยุดนะ24 ชั่วโมงทั่วโลกเมื่อวันที่เอทำ eBay ใช้ระยะเวลาแค่เพียง6 เดือนเอประสบความสำเร็จในการเป็น power seller และ top rated seller บน eBay โดยใช้ระยะเวลาแค่เพียง6 เดือนเท่านั้นค่ะปกมือให้หน่อยได้ไหมสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วคำถามก็คือว่าฉันมาถึงจุดสุดแล้วนี่แล้วไงต่อแล้วไงต่อเอก็เริ่มเลยค่ะเริ่มเขียนบทความในบล็อกในการแชร์ประสบการณ์ของตัวเองในการทำ eBay ลองผิดลองถูกกับการทำ eBay หลังจากนั้นเอมี Facebookมีเว็บไซต์มี YouTube มีไลฟ์มี Line แอดทุกอย่างแบ่งปันฟรีค่ะให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่า eBay แค่คุณเปลี่ยนที่ขายชีวิตเปลี่ยนค่ะสิ่งที่เอทำไม่ได้ทำเพราะอยากดังแต่เอทำเพราะคือการขอบคุณที่6ปีนี้เอยืนอยู่ตรงนี้เพราะ eBay ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนี่นะคะเป็นส่วนหนึ่งของ inspiration ที่อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้นะคะแล้วก็ได้รู้ว่าโอกาสบน eBay มันอยู่ตรงนั้นมันมีอยู่มันอยู่ที่เราเริ่มต้นเมื่อไหร่นะคะทีนี้ก่อนจะมาถึงวันนี้ต้องยอมรับว่ามันไม่ง่ายมันมีหลายๆอย่างที่เป็นทั้งปัจจัยสู่ความสำเร็จและหลุมทางของการตกที่นี้ขอให้อาจารย์ทั้งสองท่านค่ะแชร์ในเรื่องของปัจจัยสู่ความสำเร็จก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเรื่องสิ่งที่เราต้องควรระวังมันจะเป็นคำถามต่อไปค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์พลค่ะครับตัวระบบของ eBay นะครับถูกออกแบบให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับเพราะเขาเชื่อว่าทุกคนเป็นคนดีดังนั้นอะไรก็ตามที่ไม่ผ่านความเป็นคนดีก็มักจะถูกปิดบัญชีตอนแรกๆนะครับที่เราเปิดบัญชี eBay รู้ไหมครับว่าเขาจะให้ลงขายได้ทั้งหมดกี่ชิ้นครับตอบได้ตอบได้ค่ะรู้ไหมคะสมมติว่าเราอยู่ในห้องนี้นะ
หลายคนยังไม่เปิดบัญชี account ใน eBay นะคะคุณรู้ไหมคะว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆเนี่ยคุณอยากจะสมัคร eBay อยากจะเริ่มขายสินค้าใน eBay ได้กี่ชิ้นอ่ะเริ่มแจกเลยค่ะอันนี้ของส่งมาจากอเมริกานะคะคนนี้ก็อยากได้ค่ะเราเริ่มเดี๋ยวขอสตาฟ1คนนะคะเดี๋ยวใครทายถูกสตาฟก็จะเอาสินค้าเอาของชิ้นนี้ไปให้พร้อมนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะ1 2 3เอาด้วยนะเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนนะคะ1 2 3โอ้โหพอแจกของโยกกันทั้งห้องค่ะตอนยังไม่แจกนั่งเงียบเรียบร้อยกันมากค่ะโอเคอ่ะจะมีค่ะช่วยตอบนะคะครั้งแรกลง10ชิ้นถูกต้องค่ะกี่เหรียญครับกี่เหรียญคะเอาเมาส์ไม่เกิน500เหรียญเก่งมากค่ะว้าวแสดงว่าเป็นสมาชิก eBay อยู่ใช่ไหมคะโอเค500เหรียญ US ดอลลาร์สหรัฐค่ะหมายความว่ายังไงเมื่อคุณเปิดบัญชีเพิ่งสมัครนะคะบัญชี account กับ eBay เนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยอยากจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำหมายความว่ายังไงทุกย่างก้าวของเราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก่อนนะคะ eBay จะให้คุณขายในเดือนแรกคือ10ชิ้นแรกและอัมเมาคือ500เหรียญเวสต์ดอลลาร์สหรัฐคุณจะขายให้ได้10โซหรือคุณจะติดอัมเมาส์500เหรียญเวสต์ดอลลาร์ก็ได้ค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วเดือนต่อไป eBay ก็จะขยายลิมิตให้กับคุณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะทำไมต้องจำกัดนะครับทำไมต้องจำกัดมันมีที่มาว่าทำไมต้องจำกัดอยู่คือบางคนก็จะมองว่า eBay นะครับเคี่ยวนะก็คืออยากจะลงของมีเป็นแสนนะอยากจะลงก็เขารู้ว่าคุณเป็นคนดีไหมถ้าเกิดคุณเปิดบัญชีปุ๊บคุณเอามือถือ30,000มาขายสัก10,000นะครับอันนี้ความเป็นคนดีไม่ผ่านเพราะว่าของมัน30,000มาขาย10,000มันต้องมีอะไรแน่ๆนะครับก็ขายนั่นแหละครับ10ชิ้นไปพอขายได้ชิ้นแรกเมื่อไหร่นะครับชิ้นที่2เมื่อไหร่ eBay จะส่งอีเมลมาให้คุณเองบอกว่าคุณทำผลงานได้ดีเยี่ยมนะครับเอาไป20ชิ้นแล้วก็เพิ่มเงินให้เรื่อยๆนะครับคุณอยากจะขายเยอะๆแบบประมาณว่าถ่ายรูปกองไว้คุณก็ถ่ายรูปโทรไปหา eBay ได้เลยครับบอกว่าอยากเพิ่มลิมิตนะครับเขาก็จะถามว่าคุณจะขายอะไรทำอะไรนะครับคือทำอะไรอ่ะจะขายอะไรมีรูปหรือเปล่ามีเป็นเจ้าของสินค้าไหมนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นไม่รู้จะขายอะไรต่อนะครับเพราะฉะนั้นได้มา200ชิ้นตอนแรกมี10ชิ้นรู้สึกอึดอัดก็ทั้งหมดเนี่ยครับมันเป็นความที่เราต้องเริ่มตั้งแต่แรกนะครับก็คือมันยากที่จะเริ่มไม่ไหลเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ยกมือเต็มห้องใช่ไหมครับพอเหลือเป็นคนขายเหลือสัก1 ใน 1 ใน 4 1 ใน 5ก็เริ่มครับเริ่มก็คือเริ่มแล้วส่วนปัญหาอุปสรรคครับคุณจะเจอต่อเมื่อคุณเริ่มขายถ้าคุณคือผมเน้นก็คือว่าความรู้สึกครั้งแรกครับวันที่คุณขายของได้แล้วคุณไปไปรษณีย์ครับนั่นแหละคือวันแรกจะขายได้กี่บาทก็แล้วแต่ลูกศิษย์ของทุกคนนะครับไม่ขายของขาดทุนเพราะฉะนั้นถ้าขาดทุนนอนอยู่บ้านโอ้โหลุกม้วนม้วนอย่างนี้เลยนะคะจบลงแบบนี้เลยนะคะมีประสานงานต่อเลยนะคะเอาเป็นอย่างนี้นะคะก็คือว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่มันเกิดขึ้นกับนิสัยของพวกเรานะคะเรื่องของกฎกติกามารยาทนิสัยคนไทยนะคะอะไรห้ามชอบอะไรไม่ให้ทำฉันจะทำอะไรไม่ให้ขายฉันขายให้ดูนี่แหละนิสัยคนไทยแล้วพอโดนปิดแอคเคาท์ไม่รู้ตอบทางกูไม่รู้ตอนนี้นะครับพอโดนปิดคุณก็จะไปเอาญาติพี่น้องในบ้านเดียวกันมาเปิดใหม่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันก็โดนปิดอยู่ชื่อนามสกุลเดียวกันถูกต้องค่ะคิดง่ายๆนะครับคนค้ายาบ้าไปนั่งกินข้าวกับใครเขาเหมารวมยังไงเขาก็จับคุณไปค้ายาบ้าด้วยนะเราอย่ารุนแรงค่ะจ้าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่านะครับสมมติว่าคุณไปใช้ใครก็ตามในญาติพี่น้องไปเปิดบัญชีเมื่อวันหนึ่งนะครับอยู่ดีๆคุณขายได้เป็นล้านนะคุณขายได้เป็นล้านสมกรเอ่ยนะครับวิ่งเข้ามาที่บ้านรถตู้มาที่บ้านจับน้องคุณไปก่อนพอคุณใช้น้องชื่อน้องคุณนะครับอาจาร
ค่ะเดี๋ยวฉันลึกแล้วค่ะเราเปิดให้เขารู้จัก eBay ค่ะจ้ะทีนี้เดี๋ยวฉันลึกเกินไปค่ะจ้ะว่าการใช้บัญชีคนอื่นมาเปิดบัญชีค่ะเป็นโนมินีถือเป็นความอาญาผิดข้อหาฟอกเงินใช่ค่ะยึดทรัพย์นะครับใช่ค่ะขาย eBay ได้เดือนเป็นล้านโดนยึดทรัพย์นะครับเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าค่ะให้ทุกคนสบายใจเอขอยกมือหน่อยนะคะเอชอบเล่นเกมนะคะมันสนุกและลุ้นมากค่ะใครเป็นผู้ประกอบการบ้างคะไหนยกมือหน่อยค่ะโอ้โหไหนผู้ประกอบการยกสูงๆเลยค่ะผู้ประกอบการเอาที่เหลือเป็นอะไรกันคะค่ะสังเกตการอ๋อคนที่ยกมือคือผู้ประกอบการคนที่ไม่ยกคือสังเกตการอ๋อสังเกตแล้วอยากทำอีเบย์หรือยังคะอ๋อเดี๋ยวรอเกษียณทำไมต้องรอเกษียณคะคุณพี่ใกล้แล้วอ๋อใกล้แล้วใครมีสินค้าบ้างครับเนี่ยวันนี้ใครที่คิดว่าตัวเองมีสินค้าแล้วคิดว่าน่าจะลงขายได้แล้วเอรู้จักพี่คนหนึ่งค่ะที่อยู่จันทบุรีสวัสดีค่ะคุณพี่คุณพี่คือเจ้าของธุรกิจนะคะช่วยปรบมือหน่อยค่ะเพราะว่าเอได้มีโอกาสเรียนกับพี่เขาในคลาสของพี่บอยวิสูแสงอรุณเลิศนะคะนั่นคือพี่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจอัญมณีซึ่งพี่ก็สนใจที่จะเอามาขายบน eBay ฉะนั้นเอขอพูดแบบนี้ค่ะว่าสินค้าที่ติดท็อป10ในตลาดของโลกของ eBay e-commerce นั่นคือหนึ่งในนั้นก็คืออัญมณีค่ะอัญมณีของดีของไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดจันทบุรีกาญจนบุรีเมืองเพชรพลอยทั้งหลายนะคะขายได้ดีและทำกำไรมากบน eBay ค่ะรายได้ที่เขาได้รับกันนะคะหลักแสนและหลักล้านจริงๆค่ะนะคะแล้วก็ค่ะค่ะแล้วก็คุณพิจารณ์ค่ะเสริมนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสตอรี่ของ eBay ในเมืองไทยเนี่ยธุรกิจอัญมณีและเซกเตอร์อัญมณีเนี่ยถึงโตมากจริงๆแล้วเนี่ยผู้เริ่มต้นนะคะคนแรกเลยอะที่เป็นคนไทยที่ขายบน eBay จนทำให้เซกเตอร์นี้โตเนี่ยคือเขาเรียนที่เรียนอยู่ในอเมริกาแล้วที่บ้านก็คือทำอันนี้ผลิตเป็นจิวเวลรี่พอเขาปิดเทอมกลับมาเขาก็เอาไปแล้วก็ไปลิสต์บนอีเบย์ขายที่อเมริกาทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าขอบคุณคุณพี่ท่านนั้นมากเพราะว่าเขาทำให้จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีผู้ขายอีเบย์อยู่เยอะมากจริงๆนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยตัวเขาเองค่ะในปัจจุบันเนี่ยเปิดบริษัทและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาด้วยจากการขายบน eBay เท่านั้นยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้กับพี่น้องเราจันทบุรีหน่อยค่ะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะคะเราไป1 product แล้วนะมากกว่านั้นค่ะใครชอบเครื่องรางของขลังนะคะนายยกมือหน่อยค่ะโอ้ชอบมากเลยเครื่องรางของขลังอะไรคะพี่เครื่องรางพี่ชอบอะไรคะพระเครื่องใช่แล้วค่ะภาษาอังกฤษในการใช้ใน eBay คือล่วงพอLP ลวงพ่อฝรั่งก็รู้จักกันเลยนะคะ LP คือหลวงพ่อฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องนะคะเครื่องรางของขลังยันต่างๆหรือพวกที่แบบเป็นยันสำหรับมวยนะคะทุกอย่างเนี่ยขายดีมากบน eBay นะคะต่อไปลายโปรดักต์ต่อไปก็คือเกี่ยวกับมวยค่ะทุกอย่างที่เป็นมวยไทยกางเกงมวยอะไรทุกอย่างน้ำมันหมดทุกอย่างค่ะขายได้ดีบน eBay ค่ะใครอยากจะไปโปรดักต์ที่4ยกมือขึ้นค่ะเราจะให้รางวัลก็คือว่าเราจะให้คุณยกแล้วเพจจะถามว่าโปรดักต์ที่4เป็นอะไรอ่ะใครอยากบอกบ้างคะยกมือเลยค่ะอ่ะพี่ที่มีผ้าคลุมสีเขียวค่ะโน้ no. คือเออยากรู้ว่าสินค้าเลยค่ะพี่คิดว่าของไทยอะไรที่มันเจ๋งมันขายดีมากบนโลกของ eBay พี่ยกมือเลยพี่ตอบได้ไหมคะออกไม่ได้คนข้างหลังค่ะอ่ะเป็นอะไรคะโอ้โหมีตอกตรงยาดมโป๊ยเสียงโอ้โหไม่ใช่ค่ะน้องถูกต้องค่ะให้รางวัลเขาเลยได้ไหมคะโอเคค่ะถูกต้องค่ะสินค้างานแฮนด์เมดที่อยู่ที่สวนดูจักนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนดูจักงานแฮนด์เมดต่างๆนะคะงานฝีมือของเราทุกอย่างค่ะที่ผลิตออกมาที่เป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดขายได้หมดค่ะใครเคยไปที่ไปรษณีย์บ้างคะไหนยกมือหน่อยค่ะทุกคนไปคนที่ไม่ไปคือเขาไม่ได้ขายของคนที่ไปคือขายของค
คุณเคยไปไปรษณีย์แล้วคุณเคยเห็นไหมว่าฝรั่งเขาโกงส่งของอ่ะเราเคยเห็นฝรั่งเขาต่อคิวปะแล้วส่งกันเยอะๆอ่ะโอ้โหเขาเล่นมาอยู่เมืองไทยได้เมียคนไทยขายของไทยเอาเงินเข้ากระเป๋าอ่ะแล้วเรารู้สึกยังไงทำไมพี่น้องไทยเราไม่นึกถึงสินค้าไทยเราครับเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดี10ปีที่แล้วก็เศรษฐกิจไม่ดีปีนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดีแล้วเมื่อไหร่มันจะดีคะถ้าเราไม่เอาสินค้าไทยขายบน eBay คะต่อค่ะคำถามเขาบอกว่าให้ผมแจกมีแจกเยอะแล้วค่ะใช่ตอนนี้ให้ผมแจกบ้างการเริ่มต้นธุรกิจ eBay เสียอะไรบ้างครับเสียตังค่าอะไรบ้างนอกจากค่าสินค้า eBay มีค่าธรรมเนียมว้าวค่าธรรมเนียมตอบ2ข้อนะครับตอบ2ข้ออ่ะเดี๋ยวคุณ eBay เก็บเท่าไหร่ PayPal เก็บเท่าไหร่eBay เก็บ 10% นะคะ PayPal อีก 5% เวลาเราเอาเงินออกจาก PayPal อีก 27 หน้าค่ะแล้วถามหน่อยค่ะว่าคอยเท่าไหร่ครับหนิงจะคิดคร่าวๆเป็น 20% จริงๆมันไม่ถึงมันอยู่แค่ 17.5 แต่หนิงจะคิดคร่าวๆเป็น 20มาตัวเลขมาเลยขออีกนิดนึงขออยากถามอีกคำถามค่ะว่าถ้าเพจจะลงขายสินค้าบน eBay eBay คิดค่าวางขายยังไงคะคือ50ชิ้นแรก eBay ฟรีนะคะว้าว51 eBay ถึงจะคิดเรา 10% ว้าวโอ้โหหมายความว่าอันนี้ให้เลยค่ะให้เขาเลยค่ะใช่ให้เขาค่ะเขาเก่งมากเลยค่ะขอโทษนะคะทำ eBay ไหมคะทำค่ะโอ้โหขอเสียงปรบมือเลยค่ะที่เป็นอย่างนี้นะคะสมมุติว่าคุณอยากจะขายของบน eBay นะคะคุณขายวางขายสินค้าบน eBay 50ชิ้นแรก eBay ไม่คิดตังค่ะคิดสตังค่าวางสินค้าชิ้นที่51ค่ะ30เซ็นต์และถ้าคุณขายสินค้าได้โซ eBay ก็จะคิดสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์สมมุติยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมุติคุณขายสินค้าได้100บาท eBay ก็คิดไปตีว่า 10% ก็คือ10บาทดีไหมคะเอ๊ขอเปรียบเทียบอย่างนี้นะบางคนจะบอกว่ามันเยอะไปถูกไหมครับบางคนบอกว่า 10% กับ 5% นู่นนั่นนี่แล้วเราจะขายอะไรหรอคือคุณให้บวกเข้าไปแล้วหรอครับคือถ้าคุณบวกไปแล้วเนี่ยอันนั้นไม่ต้องคิดแทนเขาคือถ้าเขาซื้อได้เขาก็ซื้อเขาซื้อไม่ได้เขาก็ไม่ซื้อนะครับคือของทุกชิ้นที่ผมขายเนี่ยกำไร 300% ขึ้น yesอย่าไปคิดว่ามันต้องกี่บาทนะครับงั้นเรารวมทุกอย่างวันนี้ตั้งร้านก๋วยเตี๋ยวคุณต้องมีตังค์กี่บาทว้าวนะเริ่มต้นธุรกิจ eBay คือมีคอมพิวเตอร์มีบัตรเครดิตนะครับจบเลยที่เหลือ2สมอง1สมองกับ2มือ yes เออยากเสริมอีกนิดนึงค่ะว่าเอเคยเปิดร้านในเซ็นทรัลนะคะคีออสคำหนึ่งเนี่ย 50,000 บาทต้องมาจ้าง3เดือน 150,000 ยังไม่รวมจ้างเด็กทีนะจ่ายไปแล้ว 150,000แต่ถ้าเกิดคุณขายของใน eBay หากใครมีสินค้าอยู่หรือคุณอยู่ในจังหวัดอะไรในเมืองไทยก็แล้วแต่คุณนำสินค้าของดีของไทยมาวางขายบน eBay คุณยังไม่ได้จ่ายค่าวางเลยนะเพราะ eBay บอกว่า50ชิ้นแรกฟรีถูกไหมคุณยังไม่เสียเงินเลยนะแต่ถ้าคุณขายได้ฉันขอ 10% หมายความว่าถ้าลูกค้าจ่ายเงินมา100บาทeBay หักไป90เงินเข้า PayPal ของคุณeBay หักไป10บาทเงินเข้า PayPal ของคุณ90บาทถามว่าแฟร์ไหมโคตรแฟร์ขอใช้คำนี้ขอโทษที่ไม่สุภาพนะคะขอใช้ว่าโคตรแฟร์เพราะอะไรพี่เอเคยขายของในห้างมาก่อนเรารู้เลยค่ะว่ามันยุติธรรมมากแล้วถ้าคุณขายของในห้างมีเวลาเปิดปิดไหม10โมงครึ่งถึง3ทุ่มแต่ eBay เปิด24ชั่วโมงคุณจะต้องสต็อกสินค้าไหม No คุณจ้างเด็กไหมไม่เด็กจะต้องมีประกันสังคมไหมไม่เพราะเราทำงานคนเดียวกับคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวค่ะก็เสริมนิดนึงนะครับสิ่งที่ผมชอบ eBay คือนะครับเบื่อกันเป็นขี้ข้าคนอื่นทำงานมาเยอะแล้วนะครับทำงานมาเยอะแล้วคิดนะครับตั้งแต่เขาทำอะไรในอินเทอร์เน็ตให้คิดแบนโน่แบนเนอร์เนี่ยทำมาทุกอย่างแล้วครับนะจบวิศวะคอมมาเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เราได้ตังค์เนี่ยทำมาหมดแล้วนะครับ eBay ข้อดีคือ1สินค้าอยู่ในมือ
ไม่ถ่ายรูปมันก็อยู่เท่านั้นนะครับคือถ่ายรูปเองลงขายเองไปส่งของเองนะมีปัญหาก็มีปัญหากับลูกค้าเองแต่ตั้งแต่ทำงานนะครับไม่เคยมีปัญหาเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าปัญหาคืออะไรปัญหาของการขายของก็คือสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้เลยนะครับคือการขนส่งคุณส่งไปแล้วไม่รู้มันถึงหรือเปล่าถึงแล้วมันบอกไม่ถึงนะครับถ้าเราเลือกการขนส่งที่ดีลูกค้าเซ็นรับมีหลักฐานในการเซ็นรับเรียบร้อยคุณก็ไม่มีปัญหาคุณขายของไม่รู้จะเอาอะไรมาด่าเรานะครับนั้นคะแนนของ eBay ก็จะมีคะแนนที่เป็นคะแนนชมกับคะแนนด่าเพราะนั้นถ้าเราทำดีก็ไม่มีใครด่าเราแล้ว eBay ก็จะวัดจากคะแนนตรงนี้ครับว่าเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดีเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าเป็นคนดีหรือเปล่าการจะเป็น power seller ได้หรือเป็นผู้ขายดีเด่นได้เนี่ยก็ต้องอย่างน้อยนะครับ 100% ส่งของภายใน1วันคุณขายวันนี้พรุ่งนี้คุณต้องไปส่งของให้ได้นะครับจะมาอ้างว่าของไม่มีไม่ได้อันนี้ต้องระวังนะครับสำหรับผู้ประกอบการก็คือถามว่าถ้าขาย eBay ต้องมีของในมือไหมคำตอบคือต้องมีเพราะถ้าไม่มีคุณจะเอาที่ไหนไปถ่ายรูปสิ่งที่อยากจะเสริมคืออย่างนี้ค่ะ eBay เนี่ยเป็น serious business ที่ you can start small the thing is you start now นะคะทำไมเราถึงบอกว่า serious business ที่ start small ได้จริงๆแล้วเนี่ยผู้ขาย eBay ทั่วโลกนะคะมีทั้งขนาด individual คือเป็น solo คนเดียวหรือว่ามีพี่น้องช่วยกัน scale เล็กนะคะและผู้ขาย scale ใหญ่คือปัจจุบันเนี้ยขายมีทั้งแบบค่อยๆโตมาคือโตมาจากการเป็นเซลเลอร์คนเดียวก่อนแล้วก็ค่อยๆขายไปจนวันหนึ่งเปิดบริษัทที่ผลิตสินค้าเองเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าจนไปถึงโลจิสติกส์และส่งไปถึงปลายทางแต่ในอนาคตค่ะซึ่งอันนี้แอบบอกนิดนึงสำหรับผู้ที่เข้าอยู่ในห้องนี้เพราะว่าเห็นว่าเป็นผู้ประกอบการกันหลายท่านในอนาคต eBay ในประเทศไทยจะแนะนำโครงการ B2B2C B business to businessto consumer เพราะว่าตลาดของ eBay เนี่ยเป็น retail นะคะเราพบว่าหลายๆครั้งผู้ที่ชำนาญในการผลิตสินค้าคือเป็นเจ้าของสินค้าผู้manufacturers หรือ suppliers ไม่มีสกิลในการขายออนไลน์ไม่มีสกิลในการ service และดู retail business ออนไลน์เราเลยมี B-net มีตรงกลางนี้นะคะซึ่งเป็น IT enabler หรือ logistic enabler ช่วยปิดแกปว่ายกตัวอย่างเช่นวันที่เราเริ่มต้นตะกี้เราเพิ่งเรียนรู้กันไปว่าเราประกาศขายของได้10ชิ้นหรือเราต่อระวังแล้วมันค่อยๆโตไปเรื่อยๆเราขาย10ชิ้นเราลิสต์เองก็ได้แต่ผู้ขายในต่างประเทศที่ขาย eBay จนรวยกันระดับระเบ้อได้เนี่ยเขาไม่ได้ขายเดือนละ10ชิ้นนะคะเขาขายวันละเป็นร้อยเป็นพันชิ้นซึ่งแปลว่าเขาต้องมีของลิสต์อยู่เป็นหมื่นชิ้นแสนชิ้นแล้วหมื่นชิ้นแสนชิ้นถ้าเราเอาคนแมนนวลลิสต์นะลิสต์กันให้บ้าไหมเพราะอะไรฉะนั้นปิดแกปด้วย IT ค่ะ IT enabler ก็คือมันจะมีวิธีการเขียนโปรแกรมเพราะสุดท้าย e-commerce เกี่ยวข้องกับ benefit ของ programming ถูกไหมคะมีการเขียนโปรแกรมมีการใช้โปรแกรมในการ listing ยกตัวอย่างเช่น file exchange ที่คนไทยใช้เยอะนะคะมันจะเป็นเหมือน excel หรืออะไรเงี้ยค่ะพอเราอัปเดตตารางข้อมูลสินค้าที่เรามีสมมติว่าของสัปดาห์นี้ปั๊บโหลดปุ๊บไปเลยค่ะเพราะฉะนั้น1 IT enabler ที่ช่วยในการsimplify การขาย2 logistic enabler ที่ช่วยส่งของให้ที่มั่นใจว่าส่งไปแล้วของมันจะไปถึงปลายทางปิดแกปที่อาจารย์บอกว่าแหมมาอ้างว่าของไม่ถึงยังมีอีกค่ะสิ่งที่3ที่สำคัญมากในองค์ประกอบของ B2B2C ก็คือreseller หรือผู้ที่ขายให้คุณว่าง่ายๆสมมติว่ามีลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้งสองท่านที่ชำนาญการขายแต่ไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองก็มาเจอกับเจ้าของสินค้ามีหน้าที่เอาของของเขาอะไปขายให้แบบนี้นะคะแล้วก็จบไปซึ่งผู้ขายเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่ชำนาญในการใช้แพลตฟอร์ม eBay มีความสามารถในการตอบข้อซักถามแล้วก็ให้เซอร์วิสที่ลูกค้ารีเทลต้องการซึ่งเราเห็นว่ามันเป็นส่วนที่ manufacturers บางทีนะไม่รู้ว่ารีเทลเขาถามอะไรกันเพราะว่าเวลาเราขายแบบขายอินบ็อกซ์ขายรีเทลเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
นตอนนี้เราจะเหลืออีกประมาณ10นาทีเนาะอยากให้ทั้งสองท่านค่ะอาจารย์ทนและพี่เอนะคะได้ฝากแง่คิดที่สำคัญสำคัญที่จะ drive ให้คนไทยเนี่ยมองเห็นตลาดของ eBay ได้มากขึ้นมีโอกาสเติบโตได้ดีขึ้นค่ะสั้นๆนะครับอยากให้เปลี่ยนคำว่าขายอะไรหรือขายอะไรแล้วรวยหรือขายอะไรดีเป็นคำว่าอะไรก็ขายได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดขายอะไรก็ขายได้เนี่ย eBay เริ่มจากเก็บของในบ้านมาขายนะครับและแล้วก็ค่อยๆโตไอ้ที่พูดเนี่ยนะ eBay สร้างปัญหาครอบครัวใหญ่โตนะครับเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะได้200ชิ้นแล้วเราจะส่งของกันไม่หวัดไม่ไหวเราจะต้องทะเลาะกับเมียเราเพราะว่าส่งของผิดถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันไหนที่มีปัญหาครอบครัวแล้วก็ค่อยไปใช้ไอ้ไฟล์ Exchange เนี่ยนะครับคือลงทีละร้อยละพันนั้นค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มนะครับจุดสำคัญก็คือเริ่มให้ถูกต้องแล้ว เวลาเขาสงสัยอะไรขึ้นมาเขาจะขอเช็คเอกสารนะครับบัตรเครดิตบัตรประชาชนสเตทเมนต์ทุกอย่างคุณต้องตรงคุณอย่ามาเอาชื่อพ่อแล้วก็บัญชี eBay เป็นชื่อเมียซึ่งอยู่คนละนามสกุลอยู่กันคนละบ้านอะไรเงี้ยครับคือมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าหลักการพอเป็นคนเดียวก็ไม่ผ่านนะครับทุกอย่างต้องตรงชื่อบัญชีทุกอย่างสเตทเมนต์ทุกอย่างเป็นชื่อเราหมดนะครับงั้นใครที่ไม่มีบัตรเครดิตก็ตอนนี้มีเงินเดือนเกิน15,000ก็รีบๆไปทำซะนะครับแล้วก็เริ่มต้นงองเงงงองเงงไปก่อนนะครับเก็บของในบ้านไปแล้วก็มีอะไรที่เป็นปัญหาในการที่จะทำธุรกิจก็ค่อยปรึกษากันนอกรอบโอเคสำหรับเอนะคะเอมีแบรนด์ของตัวเองคือ AB eBay ค่ะ A คือ A B B E คือฉันเป็นแล้วก็ eBay ค่ะฉันเป็น eBay ทุกวันนี้สิ่งที่ทำคือการแบ่งปันความรู้ที่ A ได้ประสบความสำเร็จในการทำ eBayให้กับทุกคนที่อยากมีรายได้ค่ะลิตาไม่ได้มาบอกหรือ eBay ไม่ได้มาสั่งให้เอทำแต่เอทำเพราะเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอะแล้วเราอยากบอกเพื่อนไหมคะอยากเวลาเราเจอสิ่งดีๆเราอยากบอกต่อไหมคะอยากเอรักประเทศไทยมากค่ะเอรักผืนแผ่นดินนี้มากๆและเอก็รักสินค้าไทยมากๆแพชชั่นในหัวใจของเอคือการได้เห็นสินค้าไทยไปแตะในตลาดโลกค่ะและเอจะได้เห็นในปี2020ที่จะมี GDP ในประเทศไทยเติบโตอีก 20% คุณลองนึกดูนะคะว่าถ้าฝรั่งคนหนึ่งอยากได้สินค้าแล้วเขาใช้คีย์เวิร์ดคำหนึ่งแล้วปรากฏว่าผลการรีเสิร์ชออกมาว่าไทยแลนด์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 เจอเซลเลอร์ที่เป็นคนไทยทั้งนั้นถามว่าเขาจะซื้อกับใครคะไทยแลนด์เราแค่ร่วมมือกันค่ะแค่เพียงเปลี่ยนที่ขายคุณเพิ่มช่องขายอีกหนึ่งช่องทางเป็นอินคัมของคุณเข้ากระเป๋าโดยที่เอาสินค้าไทยของเราไปแปะในตลาดโลกสินค้าของเราดีและมีคุณภาพนะคะฉะนั้นเราต้องช่วยกันค่ะสำหรับเอเชื่อว่าเราทุกคนในห้องนี้ไม่ว่าคุณจะเปิดหรือคุณจะไม่เปิดแอคเคาท์หรือคุณจะอยากทำหรือไม่อยากทำ eBay แต่สิ่งหนึ่งวันนี้คุณได้รู้จักโลกของ eBay แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ค่ะมีtake questions ค่ะเพื่อให้อาจารย์สองท่านได้ตอบแล้วก็สำหรับผู้ที่ตั้งคำถามนะคะที่ตั้งมีหมวก eBay ให้ค่ะมีหมวกสองใบคำถามอะไรไม่เอาค่ะก็คือเป็นคำถามที่ใครก็ได้นะคะอยากถามอาจารย์พลก็จะได้หมวกหนึ่งใบถามพี่เอกก็จะได้หมวกหนึ่งใบค่ะใครอยากถามบ้างคะเพื่อจะได้หมวกใช่โอเคเชิญค่ะมีอยู่2ใบนะคืออยากถามก็คือไม่เค
ไม่ได้ขายอีกค่ะพอมีออเดอร์มาเราไปประมูลใช่ไหมคะแล้วเราจะส่งทางโลจิสติกยังไงหรือยังไงคะอ๋อส่งสินค้าถามใครคะถามเอนะคะเวลาเราส่งสินค้าไปต่างประเทศเราจะใช้บริการมีทั้งหมดหลายเจ้าแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนชายเราอาจจะใช้บริการของไปรษณีย์ไทยถูกต้องไหมคะเราก็แค่แพ็คสินค้าแล้วเราก็ไปที่ไปรษณีย์บอกกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ว่าส่งแบบพัสดุย่อยทางอากาศเขาจะคิดกรัมละ1บาทกรัมละ1บาทที่เป็นน้ำหนักนะคะพี่พูดดีขายไปดีอ่ะครับกรัมคือขายได้ดีอ่ะครับประวัติอาชีพก็ไม่รู้หนูไปลองเล่นดูค่ะก็คือลองเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงลองเล่นขายค่ะอ๋อขายเนี่ยลองเล่นปรากฏลูกค้าซื้อเสร็จแต่ไม่ได้ส่งจนถึงทุกวันนี้มันติดปีใหม่โอ้ใหม่ก็ติดปีใหม่ได้หรอกไม่ได้ส่งค่ะเคยเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนแป๊บนึงย้อนกลับมาย้อนหลักการความเป็นคนดีผ่านไหมไอ้หลักการความเป็นคนดีไม่หลักไม่เอาเขาของวางเพราะเขายกมือจะเอาแล้วบอกฉันไม่ส่งติดงานติดปีใหม่คืออ่ะเราเคสนี้เองของแกเป็นแบบนี้นะคะเรื่องภาษาด้วยแต่ว่าก็แปลไปส่งให้เขาอยู่นะคะเขาก็บอกไม่เป็นไรแต่ว่าขอเงินคืนโอเคก็คือเป็นการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมมากนั่นคือการรีฟันค่ะถ้าเราส่งไม่ได้ถูกต้องไหมเราส่งไม่ได้เราก็แค่พิมพ์ไปกดตรงนี้ contact buyer ค่ะบอกว่า sorry นะฉันส่งสินค้าคุณไม่ได้ฉันยินดีคืนเงินเราก็คืนเงินให้กับเขา 100% เต็มถูกต้องไหมคะพี่พอเขาจะตีคืนโอเคใช่ค่ะถูกต้องค่ะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเดี๋ยวพี่ขอค้างคำตอบตรงนี้ต่อนะคะว่าเวลาเราส่งสินค้าไปต่างประเทศถ้าเราใช้บริการกับไปรษณีย์ไทยเขาจะคิดอัตราส่งแบบพัสดุย่อยทางอากาศคิดกรัมละ1บาทนี่คือระยะเวลาไกลสุดก็คือสหรัฐอเมริกานะคะกรัมละ1บาทถามว่าสมมติว่าพัสดุชิ้นนี้สมมตินะคะแต่เราไม่ได้ขายน้ำเนาะสมมติว่าพัสดุชิ้นนี้น้ำหนักอยู่ที่50กรัมเราก็ประเมินได้ว่าค่าส่งเนี่ยคือ50บาทแล้วอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณส่งแบบนี้คุณจะไม่มีเลข tracking number ถูกต้องไหมเลขพัสดุติดตามตัวมันไม่มีฉะนั้นพี่เอขอแนะนำว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยลงทะเบียนด้วยบอกกับเจ้าหน้าที่ไปสิว่าเขาลงทะเบียนด้วยค่ะเขาจะมี tracking number อีกได้กี่บาทไอ้ที่พูดเนี่ยที่เขาพูดมาเนี่ยขายได้กี่บาทครับ 0.99 0.10 0.10 ตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะฉะนั้นเดี๋ยวขอแนะนำตรงนี้อีกนิดนึงนะคะก็คือว่าเมื่อกี้เราจ่ายถ้านี่พี่เอพูดเรื่องชิปปิ้งนะคะเวลาเราส่งสินค้าไปต่างประเทศเราไม่ได้ส่งทางเรืออะไรพวกนั้นนะเราส่งไปสนิทไทยนี่แหละน้ำหนักสมมตินี่50กรัมคือ50บาทแต่คุณต้องลงทะเบียนเพื่อจะมีหมายเลขติดตามตัวแท็กกิ้งนัมเบอร์เรานึกถึงใจเขาใจเรานะคะถ้าเราซื้อของกับใครแล้วเขาไม่มีเลขพัสดุติดตามตัวเรารู้สึกไงแป๊บๆไหมแล้วเราซื้อสินค้าค่าลงทะเบียนนะครับ65บาทอ่าเพราะฉะนั้นขายได้ 0. เท่าไหร่นะเมื่อกี้ขายเอามันหรือขายเอารถเอาบ้านฉะนั้นเดี๋ยวประเด็นคือขายเอามันใช่ไหมฉะนั้นอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าเวลาใจเขาใจเราอ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราซื้อแล้วเราจะได้ของได้ไหมถูกต้องไหมฉะนั้นเราจะต้องลงทะเบียนเพิ่มอีกมีหมายเลขติดตามตัวก็เรียกหมายเลขติดตามตัวคือ tracking number 65บาทค่ะคุณต้องยอมจ่าย2เหรียญเพื่ออะไรให้ลูกค้าเนี่ยเขาอุ่นใจถูกไหมคะพอเรากรอกหมายเลขติดตามตัว RR แล้วตามด้วยเลข9ตัว TH แล้วก็ Thailand Post ปุ๊บลูกค้าก็จะสามารถติดตามพัสดุได้เลยว่าตอนนี้อยู่สุวรรณภูมิอยู่สุวรรณภูมินะรอนำจ่ายปลายทางของประเทศของเขาและรอนำจ่ายไปรษณีย์ท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ นะคะฉะนั้นถ้าเกิดคุณลงทะเบียนสินค้าทุกชิ้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้รับการตอบรับกลับมาคือคุณจะได้เป็นท็อปเลตเตอร์เซลเลอร์บน eBay ค่ะเพราะนี่คือมาตรฐานการบริการระดับโลกค่ะคุณจะเป็นเหมือนคนที่เป็นนักขายแบบมืออาชีพค่ะส่งซองเปล่านะครับคุณเดินไปไปรษณีย์ซื้อซองหนึ่งซองนะครับข้างในไม่ใส่อะไรเลยลงทะเบียน65บาทซอง10บาทค่ามอเตอร์ไซค์ออกบ้านเท่าไหร่ค่านั่งลงขาย eBay ไม่ได้คิดหรอกค่าน้ำค่าไฟตัวเองไม่ได้คิดหรอกเพราะฉะนั้นขายอะไรนะครับต่ำกว่า150บาทนี่จบเลยนะทำอะไรไม่ได้ไม่ว่าไม่คิดหรอกครับต้นทุนทั้งหมดแล้วถ้าเกิดคุณจะต้องมานั่งลงเอาขายเอารถเอาบ้านเนี่ยสมมุติว่าถ้าคุณขายอยากได้เดือนละ 30,000
คุณต้องขายเท่าไหร่คุณต้องขายให้ได้ยอดขาย 60,000 บาทเพราะว่ากำไรครึ่งนึงถูกไหมครับดังนั้นจะได้ตังค์ 60,000 ไม่ใช่ไม่ต้องคิดนะครับใช้เวลาใช้เวลาฉะนั้นเดี๋ยวเองขอเสริมตรงนี้นิดนึงนะคะว่าเราจะจบปริญญาตรีได้เราใช้เวลา20ปีฉะนั้นเช่นเดียวกันกับพี่คนนี้เออยากจะบอกพี่ว่ามันถือว่ามันไม่ได้เป็นความผิดนะคะเพราะเราอ่ะไม่รู้ฉะนั้นเรายังเพิ่งเริ่มต้นเป็นเด็กอนุบาลถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราสามารถก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นในการเรียนรู้ eBay ได้ง่ายๆเลยค่ะคุณสามารถเสิร์ชใน Google ก็ได้ค่ะเรียนรู้ eBay ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็เริ่มลงมือทำทีละสเต็ปเอเชื่อว่าเราสามารถประสบความสำเร็จกับ eBay ได้ค่ะถ้าใจของเราอยากจะสำเร็จมากพอจะไม่มีอุปสรรคอะไรขวางกั้นให้พี่ได้เลยค่ะนะคะขอบคุณค่ะเอางี้สมมติเราจะไปขายของจตุจักรเราแบกของเราใส่กระเป๋าไปถึงปุ๊บเราตั้งของของเราเลยเหรอคุณไม่เดินดูลูกชิ้นอะไรที่ก็จะอยู่ข้างทางเลยเหรอนะครับ eBay ก็เปิดบัญชีวันนี้ขายวันนี้รับรองไม่เกินวันพรุ่งนี้อีเมลมาแล้วครับปิดบัญชีเพราะอะไรคุณยังซื้อไม่เป็นเลยอ่ะคุณเปิดบัญชีปุ๊บซื้อเลยครับนะซื้ออะไรก็ได้งงเงี้ยจากจีนนะครับใส่ซองใส่ชาร์จอะไรก็ซื้อไปซื้อให้มันได้ของมาจากบ้านมีความรู้สึกรอไปเดือนนึงแล้วจะได้ของเนี่ยครับมันเป็นความรู้สึกที่สอนกันไม่ได้นะรอแล้วไม่ได้ของได้แล้วไม่เหมือนนะจะคุยแบบคนขายยังไงอันเนี้ยให้เราเป็นผู้ซื้อก่อนไม่ได้เป็นสิ่งที่บังคับแต่เราจะไปขายตลาดไหนเราต้องไปดูก่อนว่าเขาขายอะไรกันขายยังไงขายเท่าไหร่นะครับแล้วค่อยเริ่มจนกว่าองค์จะลงนะเพราะฉะนั้นคำว่าองค์ลงเนี่ยไม่เหมือนกันก็คือเรามีความรู้สึกว่าเราเกิดมาด้วยสิ่งนี้แล้วเราจะทำถ้าเราไม่มีความรู้สึกนั้นซื้อต่อไปนะครับซื้อจนกว่าจะรู้สึกว่าเราต้องเริ่มขายได้แล้วฉะนั้นเดี๋ยวเองขออนุญาตเสริมกับอาจารย์พลนะคะเอเชื่อว่าพอพี่เปิดแอคเคาท์ปุ๊บเนี่ยทุกคนนะคะอยากขายของเลยใน eBay ถูกต้องไหมสิ่งนึงนะคะที่อาจารย์พลพูดว่าทำไมเราต้องซื้อเพราะอะไรคะการที่เราจะต้องซื้อของใน eBay มาก่อนเพราะเราจะได้รู้ว่าเซลเลอร์ที่เขาเป็นท็อปเรทเตอร์เซลเลอร์เนี่ยเขาบริการอย่างไรถูกต้องไหมเครื่องมือสมมติว่าเราซื้อปุ๊บเนี่ยอ๋อจ่ายเงินเปย์พาวทำแบบนี้เหรอตัดบัตรเครดิตเราแบบนี้เหรอแล้วถ้าเราซื้อเสร็จเซลเลอร์ท็อปเลนเตอร์เซลเลอร์เนี่ยเขาให้ฟีดแบ็กเราเลยทันทีอ๋อของเราได้รับแค่เพียง2สัปดาห์นะเห็นไหมคะเมื่อเราซื้อเราจะได้รู้กระบวนการวิธีการที่เซลเลอร์เขาปฏิบัติกับเราสมมติว่าในอาทิตย์นี้เราซื้อสินค้าบน eBay เนี่ย10ชิ้นแล้วเราซื้อพร้อมกัน10ชิ้นสมมตินะคะซื้อพร้อมกัน10ชิ้นปรากฏว่าในวีคถัดไปสินค้าที่เราได้รับกลับได้รับแค่เพียง5ชิ้นสิ่งนึงที่มันเกาะในใจของพี่แน่นอนและทุกคนก็คือว่าเฮ้ยเซลเลอร์5คนนี้ยอดเยี่ยมอ่ะเพราะของถึงเร็วแต่อีก5คนทำไมของยังไม่ถึงเผลอๆบางคนอีก1เดือนของยังไม่ได้รับเวลาเราซื้ออะไรกับใครแล้วเราได้รับการบริการที่ดีเราจะมีความรู้สึกว่าเราชอบถูกต้องไหมและเราจะทำแบบนั้นเมื่อเราเป็นเซลเลอร์บน eBay ค่ะแต่ผมชอบแย้งนะคือเน้นตลอดนะครับในความเป็นคนดีเปิดบัญชีมาวันนี้ตะวี่ตะบันซื้อ10ชิ้นรวดคือเกิดมาเนี่ยเปิดเมื่อกี้เนี่ยซื้อไปเลยพอเกิดว่าอยากซื้อมากซื้อ10ชิ้นรวด eBay ก็ล็อกนะครับมันเป็นบ้าอะไรขึ้นมาเปิดบัญชีวันนี้อยู่ดีๆมันก็เอาเงิน10,000บาทไปช้อปปิ้งเงี้ยเลยเหรอนะครับมันก็ผิดปกติของคลาสค่ะมันก็ผิดปกติอ่ะเหลือบวกอีก1ใบไม่เดี๋ยวถามแล้วกันโอเคยกมาเดี๋ยวผมถามคำถามการเมื่อกี้คุณเอนะเดี๋ยวนะเอาใครถามคำถามนะจะถามจะให้เขาถามหรือเราถามอะไรมีคำถามมีคำถามไหมครับใครมีคำถามครับค่ะเชิญค่ะเลยค่ะเชิญค่ะน้องท่านอยู่ไหนคะใช่ค่ะฮัลโหลอยากจะทางคุณเอคนนี่ตอนที่คุณเอเนี่ยฮะเริ่มขายสินค้าเสร็จแล้วได้ขึ้นไปเป็นเซลเลอร์
ใช่ไหมครับแบบ power seller นั่นแหละขออนุญาตติดไมค์ค่ะไม่เป็นไรค่ะอย่างว่านะคะถามคุณสวยไมค์อาจจะติดขัดสักหน่อยโอเคค่ะถามเลยค่ะโหลดค่ะเสียหายแล้วนะคะโอ้โหชอบตลอดเลยค่ะแสดงว่าสวยจัดค่ะต่อค่ะคืออยากจะใช้เทคนิคว่าคือพอดีสินค้าของคุณเออาจจะเป็นสินค้าซึ่งไม่ค่อยมีคนทำในตอนนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าสินค้าเราเนี่ยมันอาจจะซ้ำหรือว่าคนที่เริ่มจะหัดขายเนี่ยอาจจะต้องหาสินค้ามาลองขายก่อนใช่ไหมฮะเรามีวิธีที่จะเอาชนะคนขายที่มีอยู่ก่อนใช่ฮะเพราะว่าเราเริ่มขายชิ้นแรกเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้จักเราใช่ไหมฮะแล้วเราจะทำยังไงฮะที่เราจะชนะใช่เป็นเดอะวินเนอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะหมายถึงว่าเริ่มขายแล้วก็เริ่มก้าวสู่ตอนที่ของคุณเอเนี่ยก็คือขายชิ้นแรกจะชนะเขาเลยหรอไม่ใช่ถือว่าอยากว่าไม่ดีว่าน้องเขาเลยเส้นทางอ่ะเส้นทางวิธีการที่ทำได้อย่างรวดเร็วเพราะคุณเอนี่ไปเร็วมากเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนั้นนะคะถ้าวันหนึ่งคุณหลังชนฝาแล้วคุณไม่มีเงินคุณจะสู้กับเกมนี้ยังไงคะถ้าวันนี้เงินในกระเป๋าของคุณไม่มีเหลือแล้วคุณจะสู้กับเกมนี้และลงแข่งกับเกมนี้ยังไงคะช่วยตอบคำถามไปก่อนค่ะเดี๋ยวจะได้ถามต่อเดี๋ยวจะได้ตอบต่อค่ะถ้าเงินคุณไม่มีในกระเป๋าเลยสักบาทเดียวแล้วคุณอยู่ในเกมของสนามที่คุณกำลังแข่งอยู่ในเกมธุรกิจคุณจะสู้ในเกมธุรกิจนี้ยังไงคะก็คือเราก็ต้องใช้ความคิดให้มากกว่าคนอื่นนะแต่ว่ามันคุณต้องแตกต่างใช่ไหมนั่นคือเอค่ะในร้านของเอขายสินค้าที่เป็นแฮนด์เมดของไทยทั้งหมดที่มีเอสร้างความแตกต่างค่ะโดยการที่เอแตกต่างคือเอเขียนสตอรี่เอเล่าเรื่องราวของสินค้าชิ้นนั้นว่ามันทำมาจากอะไรใครเป็นคนผลิตและเขาผลิตมาได้ยากลำบากขนาดไหนและสินค้าที่เราผลิตนี้มันสร้างมาจาก Created in Thailand มันสร้างมาจากตรงนี้ค่ะมันสร้างมาจากตรงนี้มันคือไอเดียในสมองของเราฉะนั้นฝรั่งจะให้คุณค่าของสินค้าตรงนั้นอยู่ที่ตรงนี้ค่ะฝรั่งไม่ได้ชอบของถูกนะฝรั่งชอบของแพงและมีคุณค่าทางจิตใจด้วยค่ะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือโซนออสเตรเลียที่เอ็กขายกลุ่มทาร์เก็ตลูกค้า3หลักนี้เอ็กขายสินค้าที่ให้คุณค่าตรงนี้ค่ะเอ็กขายสินค้าที่เหมือนกับเรากำลังให้สิ่งนั้นกับคนในครอบครัวของเราค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณจะเอามาแล้วคุณจะโกยอยากได้รายได้หลักแสนหลักล้านคุณจะไม่ได้จากอีเบย์สักกระเหรียญเดียวค่ะแต่ถ้าคุณขายสินค้าที่คุณคิดว่าคุณให้คุณค่าและเขาสามารถใช้ประโยชน์กับมันได้จริงๆและมีผลกับเขาจะซื้อคุณเอแพงกว่าชาวบ้านนะคะ10-20เหรียญแต่ทุกคนซื้อค่ะเพราะเราเขียนเรื่องราวเราใส่คุณค่าเขาเห็นในความตั้งใจของเราค่ะนะคะขอบคุณค่ะนะถ้าให้ผมตอบนะครับชิ้นแรกใช่ไหมครับชิ้นแรกคิดอะไรเลยครับเขียนให้เป็นคือลงให้เป็นและถูกด้วยนะไม่เอา Google นะครับเพราะ Google แปลเป็นคำได้แปลเป็นประโยคไม่ได้ Google ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะดีแต่คุณต้องเข้าใจบริบทด้วยว่าพูดมาภาษาไทยมันละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษมันไม่รู้เรื่องก็เขียนนะครับให้เป็นลง10ชิ้นแรกที่เขาให้นะครับให้เป็นก่อนพอเขียนให้เป็นต่อมาก็คือขายให้ได้แล้วก็ค่อยขายให้รวยนะครับเป็นขั้นเป็นตอนไปเพราะฉะนั้นลงชิ้นแรกลงชิ้นแรกเขียนไตเติ้ลก็ยังไม่เป็นไอ้80คำเขาให้เขียนอะไรหรอนะครับบรรยายสินค้ายังไงนะครับหลักการนะครับวิธีการก็คือไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องพูดถ่ายรูปนะถ่ายรูปสวยๆไอโฟนซื้อมาไม่รู้กี่หมื่นนะครับถ่ายรูปสวยๆเอาไม้บรรทัดวางอธิบายมันกี่นิ้วนะครับมันดียังไง
แล้วก็เดี๋ยวถ้าเขาพอใจเขาจะซื้อเองนะครับคนมีเมื่อกี้เท่าไหร่นะกี่ร้อยล้านคนนะครับ167 ล้านคน 167 ล้านคนอ้าวนามันต้องซื้อเราสักคนหนึ่งนะครับนะไม่ได้นะขายไม่ได้ eBay ให้อนุญาตให้คุณลงได้อีก2รอบนะครับรีลีสวนกลับมาในอีก2รอบถ้า2รอบนั้นขายไม่ได้ผมว่าเลิกเถอะนะไปขายอย่างอื่นไปขายอย่างอื่นคือไม่ต้องขายไอ้ชิ้นนั้นนะครับแต่ชิ้นนั้นเนี่ยมันเป็นครูให้เราในการที่จะลงขายให้เป็นไม่มีชิ้นนั้นเราก็ลงขายไม่เป็นนะครับวันไหนที่โทรมานะครับบางทีลูกศิษย์โทรมาอาจารย์ถ้าผมขายได้แล้วเขาเอาไงต่อครับไปไปสินีครับเตรียมแพ็คของมาที่ออฟฟิศนะครับมาที่ออฟฟิศอ่ะมาทำไมอ่ะไปแพ็คของส่งนี่ให้อาจารย์เจิมครับนะครับเพราะฉะนั้นแพ็คของเองนะแพ็คของเองมาแพ็คมาแพ็คต่อหน้าก็ได้ถ้าแบบแพ็คไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้นะหมวกหมดแล้วน้องแกะถุงนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปแจกครับก็คำถามอื่นมีเวลาเหลือเท่าไหร่ครับ3 นาทีค่ะหมดแล้วค่ะถามคุณเสื้อสก๊อตสีเขียวไม่มีเสื้อแจกไม่มีอะไรแจกแล้วด้วยมีแต่ถามมีแต่ถูกอยากจะขอติดตามดูตัวอย่างของคุณเอครับไม่ทราบว่าจะติดตามได้ค่ะทุกคนหยิบมือถือมาแล้วเพิ่มเพื่อนให้เอเป็นเพื่อนของคุณได้ไหมคะเพื่อนได้ทั้งคู่นะคะถ้าเกิดใครอยากจะเป็นเพื่อนกับเอและสอบถามในการทำธุรกิจบน eBay คุณสามารถพิมพ์เพิ่มเพื่อนตัวที่ LINE นะคะพิมพ์ตัว @ก่อนค่ะตัว @ซายค่ะแล้วพิมพ์คำว่าตัว A ตัว B แล้วก็ eBay แบบนี้ค่ะ A ตัว B ติดกันนะคะตัว A ตัว B แล้วก็ eBay ติดกันนะคะคุณจะเห็นหน้าสวยๆคนนี้ค่ะแล้วคุณก็รับเขาเป็นเพื่อนนะคะหลังจากนั้นจะมีข้อความพิเศษส่งให้คุณทันทีค่ะนะคะอาจารย์พลนะคะเว็บไซต์ชื่อ eBay เขียนเป็นภาษาไทยนะครับ .com นะทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้วค่อยคุยกันนะครับเพราะว่าเวลามันจำกัดก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์มานั่งฟังเนาะแล้วก็เริ่มไม่ถูกนะครับเริ่มไม่ถูกแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยไปอย่าโดนปิดบัญชีก่อนแล้วกันขอบเราวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านด้วยนะคะ